สบายดีทุกคนมื้อนี้เฮาจะสอนวิธีเฮ็ดเจลหมักเล่นสูตรง่ายๆพี่น้องเอาหมักเล่นกระเทียมกับหมักเผ็ดใส่ในแอร์ฟรายเออร์ถ้าบ่มีปิ้งเอาก็ได้เด้อพี่น้องซุปข้าวแห้งแบบนี้และรสชาติมันสิออกมาแซ่บๆแล้วเจ้าก็สิมีแห้งปาที่โตหน้าตามันออกมาแบบนี้แบบงามๆหลังจากนี้ตำหมักเผ็ดกับกระเทียมตำให้มันแหลกๆต่อไปนี้เทหมักเล่นเข้าไปตำค่อยๆย่านมันสิเก็บสิดน้ำปลาแดกน้ำปลาเข้าไปเทแป้งนัวเข้าไปใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยผมกระสุนคือเก่าหลังจากแล้วแล้วก็ซอยผักหอมป้อมผักบัวใส่เข้าไปบางคนหันว่าโอ้ใครกินแป้งนัวบ่ได้แต่กินเหล้ากินเบียร์สูบยาได้โอ้ใครจะงงถ้าเฮริสเกิดอยู่เมกากะซางเฮริสบ่ลืมประเพณีของคนลาวยามเฮริสว่าภาษาลาวสำเนียงเฮริสก็ตลกน้อยนึงเนาะมันออกมาแบบลาวเมกาเฮริสเป็นพ่อครัวสอนสูตรอาหารลาวให้คนเมกาและก็เป็นโคโซก MC พิลกรน้องเฮ็ดซอยเพื่อวัฒนธรรมของคนลาวยามน้องได้เฮ็ดอาหารแล้วให้มูเมกาเขาเจ้าได้กินเขาเจ้าดีใจเขาเจ้าท้องมันแซ่บมันนัวน้องเสียใจได้เห็นวิดีโอคลิปของอังโกราเจอร์แล้วดูถูกอาหารแล้วอาหารแล้วอยู่ประเทศอเมริกามันหายากเรามาดูถูกแบบนี้บ่ถูกต้องเพราะว่าหลายคนเมกาเขาจะยังบ่ได้เคยกินอาหารแล้วเถื่อปกติเรามาว่าแบบนี้บ่คือเพราะว่าเราเป็นดาราคนติดตามเราหลายเรามาว่าแบบนี้แล้วน้องคิดว่าบางเถื่อลูกค้านี่สิบ่อยากมาลองอาหารแล้วถ้าสนใจเห็นคอนเทนต์ของน้องอีกตามกดไลค์กดแชร์เด้อ